ประมาณ15ปีที่แล้วนะคะมีเรื่องราวหนึ่งที่อ้นรู้สึกว่าการไปทริปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะในทริปวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทัวร์ต้องรู้สึกปวดหัวเลยเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในทัวร์นั้นนะคะหายตัวไปตอนที่เครื่องไปลงที่สนามบินที่ญี่ปุ่นเธอหายตัวไปเกือบ2ชั่วโมงตามหาจนทั่วสนามบินสุดท้ายก็ไปเจอเธอที่ห้องน้ำนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงยึดพาสปอร์ตของเธอไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอไม่ได้ละความพยายามใดๆเธอหายตัวไปอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราไปดรอปที่จุดทัวร์ในตัวเมืองโตเกียวครั้งนี้นะคะไม่มีใครตามตัวเธอพบอีกเลยเรื่องราวนั้นนะคะอ้นจำได้แม่นยำแล้วก็ได้ข้อคิดสอนใจบางอย่างว่าจะมีบางคนหรือหลายๆคนที่มีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากไปอยู่ในบางประเทศเขาอยากไปอยู่ในบางสถานที่อาจจะเพราะเขาคิดว่าสถานที่ที่เขาไปอยู่นั้นจะดีต่อชีวิตของเขาชีวิตเราอยู่ในโลกนี้ไม่น่าจะเกิน100ปีหรือเต็มที่ไม่เกิน120ปีและชีวิตที่คุณคิดว่าคุณอยากหนีพ้นจากปัญหาจากความทุกข์แม้จะเป็นการหนีชั่วคราวแต่วันหนึ่งนะคะหลังจากชีวิตหมดลงในโลกนี้สถานที่ที่เราจะไปอยู่จะเป็นยังไงต่อไปเราคงได้ยินเรื่องราวของสถานที่ที่ไม่น่าอยู่สถานที่ที่เป็นความทุกข์ทรมานถ้าคุณไม่ได้เชื่อชีวิตหลังความตายคุณอาจไม่สนใจแต่สำหรับคนที่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเชื่อว่ามีดวงวิญญาณและจะไปอยู่ในที่ที่หนึ่งวันนี้นะคะมีข่าวดีที่จะบอกว่าสถานที่ที่คนสามารถไปอยู่หลังความตายนั้นได้ถ้าคุณรู้จักพระเจ้าคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีมากๆคือที่ของพระเจ้านะคะเพราะพระเยซูบอกว่าพระองค์จะไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับคนที่เชื่อวางใจในพระองค์หมายความว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะให้ใครก็ได้เข้าบ้านของเขาเจ้าของสวรรค์ก็มีสิทธิ์ที่จะให้ใครเข้าสวรรค์ก็คือบ้านของบุคคลนั้นและพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของสวรรค์นะคะพระองค์มีสิทธิ์ที่จะให้บางคนได้มาอยู่ในสวรรค์ที่เป็นบ้านของพระองค์จริงๆและสิ่งสำคัญก็คือพาสปอร์ตในการที่จะเข้าสวรรค์หรือว่าการถือหนังสือผ่านแดนเข้าไปนั้นสิ่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้ไม่ใช่การอวดอ้างความดีของเราว่าเราทำอะไรไปบ้างแต่สิ่งนั้นคือการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่3ข้อ16ก็บอกไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะคะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระเจ้าแต่ถ้าคุณอยากมีความมั่นใจวันนี้เริ่มต้นที่จะถือพาสปอร์ตในการเข้าสวรรค์ไว้เพื่อวันหนึ่งเราทุกคนจะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยร่วมกันแล้ววันนี้วิธีง่ายๆคือการถ่อมใจลงต่อเจ้าของสวรรค์การอธิษฐานจากหัวใจของคุณนะคะให้พระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตพาไปสู่สถานที่ที่ดีที่สุดในวันหนึ่งข้างหน้าเพียงแค่อธิษฐานตามง่ายๆดังนี้นะคะข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่สร้างชีวิตของลูกและเป็นเจ้าของสวรรค์ที่ที่ปลอดภัยที่ที่มีแต่ความรักที่มีการให้อภัยที่ที่จะไม่มีความตายและความเจ็บปวดลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนที่ผิดพลาดมาก่อนลูกไม่สมบูรณ์อยากรับการไถ่บาปจากองค์พระเยซูคริสต์อยากรับการชำระความบาปทั้งสิ้นที่เคยกระทำมาขอพระเจ้าทรงรับลูกเป็นบุตรของพระองค์และขอให้ลูกมีสิทธิ์ในแผ่นดินสวรรค์ในวันข้างหน้าลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าอวยพรท่านนะคะและถือพาสปอร์ตอันนี้ไว้ให้ดีด้วยกันตลอดไปค่ะ